เราจะคิดทำไมว่าอายุเยอะแล้วต้องปลดเกษียณต้องนอนอยู่บ้านโอ้ยขอลมใส่ก่อนไม่อะค่ะเวลามีแค่เมื่อวานกับวันนี้ที่เรานั่งคุยพรุ่งนี้เราไม่รู้แก้มบุ๋มก็ถ้าเขาแต่งงานถามว่าเหงาไหมต้องเหงาใจแทบขาดลูกต้องรู้จักทำมาหากินความจนมันน่ากลัวจังเลยขอบคุณมากที่ติเตียนแล้วเราไม่เคยเที่ยวกลางคืนเลยมันไม่ใช่ใจแตกแต่ว่าเราคุมตัวเองได้เราไปเที่ยวเราไม่ได้ดื่ม เดี๋ยวเลิกรักเลิกรักชื่อสริญญาสิทธาชัยเป็นคุณแม่ของน้องแก้มบุ๋มสโลแกนของผู้หญิงคนนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลขทำอย่างไรให้ร่างกายเราดูอ่อนกว่าวัยและเด็กกว่าอายุถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่อนกว่าวัยและเด็กกว่าอายุสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือความสุขความสุขมี2ประเภทความสุขภายในร่างกายเราดีความสุขภายนอกก็คือสวยงามเราจะคิดทำไมว่าอายุเยอะแล้วต้องปลดเกษียณต้องนอนอยู่บ้านโอ้ขอลมใส่ก่อนไม่อะค่ะอันนี้สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคนที่เราไม่รู้นะเวลามีแค่เมื่อวานกับวันนี้ที่เรานั่งคุยพรุ่งนี้เราไม่รู้แต่การเตรียมตัวของผู้หญิงคนนี้ก็คือเมื่อวานกับวันนี้เอาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก่อนไม่มีหนี้สินไม่มีหนี้สินไม่ได้ยืมเงินใครไม่ได้เป็นหนี้ใครแค่นี้แฮปปี้ไหมพรุ่งนี้ค่อยคุยกันไม่รู้ว่าดังคืออะไรแต่ก็เล่นบ้าๆบอๆอะไรไปตามภาษาก็วันนึงก็มีคนมาทักเราแล้วก็ชอบเราบอกคนที่ไม่ชอบให้มองผ่านไปแล้วหัวเราะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะการที่เขาออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาดูกระจกแล้วแล้วเขามีเป้าหมายของเขาเพราะมนุษย์ทุกคนนะเกิดมามีเป้าหมายขอบคุณมากที่ติเตียนก็จะเก็บคำติเตียนนั้นไว้บางอย่างก็จะทำตามที่คุณแนะนำบางอย่างเราทำไม่ได้อย่างเราเนี่ยจะให้เรามาใส่สูทให้เรามาใส่เสื้อติดคอแล้วอาชีพฉันอะไรล่ะขายของสวยภายในกับสวยภายนอกถ้าไม่แต่งตัวแล้วใครก็จะมาซื้อของเราล่ะคือถ้าข้างล่างฉันน้อยข้างบนฉันมิดแต่ข้างบนฉันน้อยข้างล่างฉันเต็มคือฉันแต่งตัวลุกกะละเทศะแล้วถ้าไม่แน่จริงก็จะไม่ใส่ออกไปแล้วขอบคุณนะคนเป็นล้าน2ล้าน3ล้านที่น่ารักจังเลยอ่ะที่พูดคำว่าเป็น FC ที่ไม่รู้จักแต่เมื่อเห็นแล้วขอรักเลยกลับมาใช้ชีวิตตัวเองก็ปีกว่าในอายุของเรา20ต้นๆเราคือคนรับใช้ของลูกของครอบครัวของพ่อแม่ของน้องเราทั้งหมดคือเราต้องหาเลี้ยงพวกเขามันไม่มีเวลาเลยที่เราจะเที่ยวเราไม่รู้เลยการเที่ยวกลางคืนเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าการไปเที่ยวคืออะไรเรารู้แต่ว่าเราทำงานแล้วเลี้ยงลูกแล้วตามลูกแล้วก็ตื่นเช้ามารัดผมให้ลูกไปโรงเรียนพับถุงเท้าสวยๆเอาแป้งทาหน้าลูกแล้วก็จูงลูก2คนไปเรียนแล้วก็ไปรับกลับฉันพอแล้วที่ฉันจะต้องมาดูแลคนข้างๆของฉันเนี่ยทุกวันนี้ฉันจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วนะแล้วก็แก้มบุ๋มมีอาชีพแล้วนะลูกชายโอเคแล้วนะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองเอาตัวเองเป็นเด็กวัยรุ่นคือต้องการไปออกกำลังกายแบบไปดูโลกภายนอกว่าตอนนี้การเที่ยวกลางคืนมันเป็นยังไงแล้วเราไม่เคยเที่ยวกลางคืนเลยก็บางทีก็กลับ6โมงแล้วก็บางทีคือเราไปเที่ยวเราไม่ได้ดื่มเดี๋ยวเลิกรักเลิกรักเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ดื่มแล้วทีนี้เพื่อนดื่มเราจะทิ้งไม่ได้เพื่อนผู้หญิงนางดื่มนางอ้วกแตกเราก็ต้องเอานางไปนอนโรงแรมนะฝากดูเพื่อนฉันด้วยนะแล้วก็ขับรถกลับบ้านเพราะเราไม่เมาแล้วเพื่อนก็กลับไม่ได้เพราะไม่งั้นต้องโดนเป่ามันไม่ใช่ใจแตกแต่ว่าเราคุมตัวเองได้แล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตกเย็นก็พักพวกเรียกแล้วก็ไม่เคยเหลิงก็ไม่ได้เหลิงก็ตอนนี้ก็มีงานอะไรเข้ามาเยอะแยะในเมื่อเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากจะมาทำงานให้คนชื่นชอบเราสิ่งที่มนุษย์ต้องการคือร่างกายเราเอาร่างกายเราเนี่ยอวดเขาว่าฉันนะอายุขนาดนี้แล้วฉันทำร่างกายให้กลับมาเป็นเด็กได้อันนี้คือจุดหนึ่งด้วยแหละที่ทำให้มีวันนี้คนที่อายุเยอะจะเริ่มท้อเริ่มแบบมาอะไรอย่างเงี้ยคือก็นั่งคิดมาว่า
เฮ้ยเราจะเกิดมาแล้วเราหมดสภาพไปหรอแล้วก็เป็นแบบโอ้โหมีเงินแล้วก็ไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปโน่นไปนี่ไม่ทำอะไรเลยเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเป็นเด็กเพิ่งจบปี4อุ๊ยทำงานอุ๊ยเล่นไลน์อุ๊ยเล่น TikTok เฮ้ยทำงานได้เงินหางานใหม่ๆเข้ามาใหญ่ๆอุ๊ยโลกเข้าไปถึงไหนแล้วทำเป็นทุกอย่างเลยแล้วการที่เราไม่มีเงินมันทำให้เราเนี่ยไหนจะบ้านห้องน้ำไม่มีนะอันนี้ก็สุดๆแล้วนะที่สุดแล้วนะมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าความจนมันน่ากลัวจังเลยเราจะหาหนทางยังไงที่เราจะหาเงินมาได้แต่เราต้องหาเงินด้วยตัวของเราเพราะพ่อบอกว่าอย่าเล่นการพนันนะลูกถ้าเล่นการพนันแล้วอะที่ดินเราก็จะหมดบ้านเราก็จะหมดแต่ถ้าบ้านไฟไหม้ก็ยังเหลือที่ดินลูกต้องรู้จักทำมาหากินคำนี้ที่พ่อสอนไว้ก็เลยแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะบ้าทำมาหากินก็เลยเอาตรงนี้มาสอนลูกเอามาสอนแก้มบุ๋มว่าแก้มบุ๋มเหมือนที่เราเคยพูดอะถึงแม่จะมีให้หนูถ้าหนูมีโอกาสหนูมาเติมเลยแต่แม่ไม่เอาตังค์ของหนูหนูเป็นดาราหนูถ่ายละครอะไรก็แล้วแต่หนูเหนื่อยแม่จะไม่เอาตังค์ของหนูแล้วแม่ก็จะไม่เขาเรียกอะไรอะเป็นแม่ที่ไม่รบกวนลูกนอกจากเขาแบบเออแม่หนูให้นี่เราจะมีความรู้สึกว่าเงินเขาเนี่ยเขาเหนื่อยแล้วเขาจะมีกำลังใจทำแล้วเขาก็จะไม่บ่นแล้วเขาก็จะไม่เครียดไอ้การที่เขาเนี่ยทำงานมาแล้วได้เงินแล้วเก็บเงินของเขาเองเอาไปใช้ในสิ่งที่เขารักในคำนี้เมื่อเขาชอบมาแล้วเราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนลูกละแล้วเด็กมันก็อยากทำงานเพราะเงินที่มันได้มันเป็นของเขาถ้าเขาแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องรู้ว่าความรักถามว่าเหงาไหมต้องเหงาใจแทบขาดถูกไหมแต่นางก็ต้องกลับมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่รู้อนาคตเพราะว่าแล้วแต่เขาแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกก็คนเขาอยู่ด้วยกันนะเนาะเลี้ยงมาตั้งแต่แบบตอนนี้แก้มบุ๋มก็34อย่างเงี้ยมันก็น่าใจหายถ้าถึงเวลานั้นพอบ้านเราเคยอยู่แบบเจอหน้ากันทุกวันแล้วห้องก็ติดกันแล้วก็เราเป็นครอบครัวที่เราไม่เคยแยกจากกันอย่างเงี้ยเรามันไม่รู้ยังไม่ถึงเวลานั้นเนาะไม่ร้องไห้ไม่ร้องสิ